กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งนะครับน้ำตาซึมแก้มสุภิศรามอบรางวัลทั้งหมดให้กับผู้ท้าฝันวัย12ปีในไม่หมดนี่ครับนอกจากความสวยและเสียงที่ทัดใจแฟนๆแล้วนะครับแก้มสุภิศราศรีสุจินศิลปินหญิงจากสุโขทัยนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตก็ได้เผยมุมประทับใจด้วยการยกรางวัลรอบแชมป์สมัยที่3ทั้งหมดให้กับผู้ท้าฝันวัย12ปีโดยในโพสต์ของรายการที่แก้มประกาศว่าจะให้รางวัลทั้งหมดในรอบนี้นะครับให้กับน้องพิงค์ผู้ท้าฝันก็มากับแคปชั่นว่าด้วยความมีน้ำใจของแชมป์น่าประทับใจจริงๆครับจนหลายคนเข้ามากดไลค์รัวๆในโพสต์ดังกล่าวครับซึ่งในตอนที่เปิดบอลและแฟนๆลุ้นกันทั้งรายการนะครับแกมก็ได้ให้พิงค์นั้นจับรางวัลและก็ได้รางวัลมาทั้งหมด 1,535 บาทซึ่งทำเอาหลายคนลุ้นกันไปตามๆในสัปดาห์นี้นะครับที่ผ่านมาแก้มสุภิศรานะครับเคยได้รางวัลชมเชยจากเวทีลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่1โดยกรมประชาสัมพันธ์และเป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวในรอบ6คนสุดท้ายของเวทีดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งเราต้องมาติดตามว่าหลังจากนี้เนี่ยแก้มจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆอีกครับเปิดผลงานแก้มสุภิศราจากรองชนะเลิศเวทีกิ๊กดูสู่แชมป์เจ้าเสน่ห์ในไม่หมดนี่ครับเป็นผู้เข้าแข่งขันหญิงบนเวทีไม่หมดนี่เสียงโชคที่หลายคนพูดถึงกันมากครับสำหรับแก้มสุภิศราศรีสุจินซึ่งล่าสุดนอกจากความสามารถและก็เสน่ห์แล้วความตั้งใจในการช่วยผู้ท้าฝันของเธอยังทำให้หลายคนจับตาด้วยครับแม้จะมีอายุ21ปีก่อนจะถึงวันเกิดปีที่22ในวันที่4ธันวาคมที่จะถึงนี้แต่ก่อนหน้านี้แฟนๆเนี่ยได้เห็นแก้มโชว์ความสามารถในรายการกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านซึ่งเธอมาเข้าแข่งขันในฐานะตัวแทนจังหวัดสุโขทัยครับตั้งแต่ยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมซึ่งตลอดการแข่งขันเธอมีโชว์ที่โดดเด่นมากมายทั้งการร้องเพลงผู้สาวขาเลาะแนวบอสซาโนวาจนทำให้เธอนั้นได้ตำแหน่งรองชนะเลิศรายการกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านในปี2562จังหวัดสุโขทัยซึ่งในวันที่แก้มได้แชมป์นะครับเธอก็ได้ทำเพลงร่วมกับแชมป์รายการอย่างใบเตยสิริลักษณ์สมบัติธนกุลกับซิงเกิลอยากบอกรักทุกวันซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษสุดๆนะครับสำหรับศิลปินน้องใหม่อย่างเธอในเวลานั้นสุดๆนอกจากเวทีกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านแล้วนะครับแก้มก็ยังได้รางวัลชมเชยจากรายการลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทยและในปี2020นะครับเธอยังเป็นผู้เข้าแข่งขันหญิงเพียงคนเดียวนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในปีดังกล่าวด้วยและการกลับมาครั้งนี้ในรายการไม่หมดนี่เสียงโชคในฐานะผู้เข้าแข่งขันเธอได้ชนะไอซ์อานันต์พระเอกลิเกที่แข่งชนะโฟกัสจรัสพลแชมป์58สมัยของรายการและหลังจากที่โชว์ฝีมือจนได้แชมป์3สมัยทำให้หลายคนพูดถึงเสน่ห์และความสวยแก้มยังได้มอบรางวัลจากการจับลูกบอลในการแข่งขันรอบ3ทั้งหมดให้กับน้องพิงค์ผู้ท้าฝันวัย12ปีเรียกได้ว่ากว่าจะมาเป็นแชมป์วันนี้นะครับแก้มก็ผ่านประสบการณ์บนเวทีมามากซึ่งเราต้องติดตามกันต่อนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยแก้มจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆได้เห็นได้ชมกันอีกบ้างนั่นเองครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ